ตกลงอะค่ะข้าว10ปีมันจะดีไหมครับมันจะกินได้ไหมหรือว่าจะขายแล้วใครจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้คุณสุวิทย์ดีสิครับคุณอินทจาร์นี่นะยืนยันแล้วนะครับบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ผลตรวจจากแลบอย่างเป็นทางการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวมาครับค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงดูข่าวใหญ่กันต่อนะครับเรื่องของข้าว10ปีของกระทรวงพาณิชย์ครับพูดกันมาเยอะวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ในที่สุดแล้ววันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์นะครับท่านออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงการตรวจผลแลบนะครับนี่เป็นการแถลงข่าวของคุณหมอยงยศธรรมวุฒิครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่นะท่านแถลงนะครับหลังจากที่นะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของข้าว10ปีปรากฏว่าได้รับตัวอย่างนะครับมา2ตัวอย่างถุงที่1ก็3กิโลแล้วก็ถุงที่2 5กิโลเมื่อวันที่9พฤษภาคมเป็นไงบ้างนะครับท่านก็เอาตัวอย่างนะครับนี่2ตัวอย่างนะครับจากโรงสีนะครับที่มีการจำนำข้าวไว้เพื่อความมั่นใจท่านก็เอาไปตะเวนซื้อนะครับเนี่ยร้านค้าแถวๆรอบกระทรวงพาณิชย์มา2ร้านครับเอามาเปรียบเทียบกันว่างั้นนะตรวจสอบนะครับโดยนักวิจัยนักวิจัยนี้จำนวน10ท่านซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือท่านบอกว่าใช้มาตรฐานโลก ISO ถ้ามาตรฐานโลกนะครับเราอยู่ที่อันดับที่5ครับแต่ถ้าสมมติว่าไอเชียนะครับประเทศไทยรู้อันดับที่3ในการตรวจสอบโดยเครื่องมือแลบที่เห็นภาพตรงนี้ครับท่านอภิดีนะครับบอกว่ามีการตรวจสอบ3ด้านด้วยกันก็คือว่าด้านที่1นะครับทางกายภาพแล้วก็สิ่งแปลกปลอมครับปรากฏว่าตัวอย่างที่มาจากนะโรงจำนำนะครับโรงจำนำข้าวนะครับเป็นเมล็ดข้าวสีเหลืองๆมีกลิ่นอับพบมอดมีชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนแมลงส่วนตัวอย่างที่2นะครับก็เมล็ดข้าวเมล็ดสีเหลืองมีกลิ่นอับมีมอดมีชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนแมลงส่วนนะครับที่บอกว่าเอามาแถวๆกระทรวงพาณิชย์นะครับคือไม่พบสิ่งแปลกปลอมครับนี่นะนอกจากนี้นะครับยังดูเรื่องของมาตรฐานด้วยปรากฏว่าถ้าสมมติว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่ว่านี้นะครับก็คือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยไหมนะครับด้านความปลอดภัยตรวจเชื้อรานะครับตัวอย่างที่1แต่2นี่นะที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้ปรากฏว่าไม่พบเชื้อราอัฟราท็อกซินนะครับซึ่งก็มีอยู่7ชนิดครับเอาไม่ต้องบอกรายละเอียดก็แล้วกันนะครับเป็นชื่อภาษาทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นสารตรวจจากสารรมควันทุกตัวก็ไม่พบเช่นเดียวกันตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช250ชนิดก็ไม่พบในทุกตัวอย่างครับส่วนด้านสำคัญที่สุดคือด้านคุณค่าโภชนาการมีการตรวจทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็ความเชื้อเท่าน้ำตาลวิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมเหล็กแมงนีสนะครับแมงกานีสแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีโซเดียมซิลิเนียมนะครับท่านบอกว่า2ตัวอย่างที่ส่งมานะครับนี่นะที่ซื้อนะครับก็ที่ซื้อมาด้วยนะครับก็ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันครับก็คือว่าจะเก่า10ปีหรือใหม่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันคุณค่าทางอาหารหมายความว่านะครับก็รับประทานได้อันนี้ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านนะครับมั่นอกมั่นใจไม่มีการที่เข้าไปชี้วัดจากทีมงานที่มีการวิจัยเลยเป็นสิ่งที่บอกว่าโดยหลักวิชาการแท้ๆเพื่อให้เกิดนะครับข้อสงให้ปริศนานะครับในสังคมที่พูดกันอยู่ได้เข้าใจครับว่าผลออกมามันเป็นแบบนี้ครับสรุปเลยคุณสุวิทย์คือข้าว10ปีเนี่ยทางกายภาพเจอมอดกับชิ้นส่วนแมลงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในการส่งออกได้ถ้าประเทศไหนเขาบอกว่าเขาไม่เอาก็คือไม่ได้ส่วนที่2คือความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าสารเคมีสารหนักหรือว่ายาฆ่าแมลงไม่มีอันนี้ย้ำนะคะว่าไม่มีข้าวปลอดภัยโภชนาการมีคุณค่าอาหารครบทุกอย่างเหมือนกับข้าวใหม่เพราะฉะนั้นกินได้ค่ะแต่ส่งออกก็ยังเป็นปัญหากันอยู่นะคะก็สรุปเป็นข้าวที่รับประทานได้เป็นข้าวดีแบบหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุยคำเมาบ่ายสาม